อันยองชิกรินสวัสดีครับพบกับอัธวิทยานาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่า Q&A กันนั่นเองนะครับก็เราเนี่ยก็จะมาตอบ Q&A กันนะถ้าหากใครอยากถามใน EP หน้าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ใน EP นี้เท่านั้นนะครับถ้าไปถามในวิดีโออื่นหรือ EP อื่นเราก็จะตอบเป็นคอมเมนต์ให้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่คำถามแรกนะครับถามมาจากเชอร์รี่คิตตี้ถามว่าพี่เมนใครใน i1 กับX1 คะเมนใน i1 เนี่ยก็คือน้องชยองนะฮะส่วนใน X1 เนี่ยคือฮันยอนนะฮะแล้วก็รองเมนคืออึนซังแล้วก็สับสนอยู่โยฮันวนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยนะทุกคนต่อไปถามมาจาก YYGG นะครับถามว่าพี่มีวิธีกำจัดสิวเซียนไหมคะกำจัดสิวเซียนของเราเนี่ยเราจะใช้ที่แปะตรงจมูกเนาะจะเป็นประมาณนี้นะฮะซื้อในเซเว่นมันก็จะมี3แผ่นใช้ได้ดีจริงๆนะแต่ว่าการใช้แบบนี้ต้องระวังหน่อยเพราะว่ามันจะทำให้รูขุมขนเปิดกว้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหาอะไรบำรุงที่จะช่วยกระทับรูขุมขนของเราด้วยนะครับต่อไปถามมาจากแนนแนนนะครับถามว่าพี่พอใจกับผลประกาศของ X1 ไหมก็โอเคนะเรารู้สึกว่า11คนที่ติดเนี่ยก็เป็น11คนที่เรารู้สึกว่าเออมีคุณภาพดีแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าหากว่าไม่ได้เป็น11คนเนี้ย11คนที่มันมาจากคะแนนโบว์จริงๆอ่ะจะเป็นใครแต่ว่าเรารู้สึกว่า3คนแรกเนี่ยที่เป็นโยฮันอูซอกแล้วก็พี่ซึงอูอย่างเงี้ยเอ้ยเรารู้สึกว่า3คนเนี้ยสมควรติดก็ถูกแล้วคือในนั้นน่ะมันเป็น11คนที่เออก็เก่งอ่ะทุกคนเรารู้สึกว่าเราก็เห็นการพัฒนาของนางมาตลอดเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็โอเคเออคนก็ชอบโยฮันเยอะคนก็ชอบอูซอกเยอะคนก็ชอบซึงอูเยอะแล้วถ้าหากไม่ใช่ไอ้3คนเนี่ยจะเป็นใครวะต่อไปถามมาจากน้ำตาลถามมาว่าคิดว่าบายนายจะเกิดขึ้นไหมคะแล้วถ้าเกิดขึ้นจะตามไหมทำรีแอคเพลงแรกของ X1 ด้วยนะบายนายตอนแรกที่แบบมีกระแสเยอะๆอ่ะมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะแบบเกิดขึ้นแต่เหมือนดิวแต่ละค่ายไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่ามันเงียบๆลงไปแล้วบายนายก็เงียบๆลงไปแล้วอาจจะไม่มีบายนายขึ้นมาจริงๆหรือถ้ามีบายนายก็อาจจะเป็นบายนายในลักษณะที่ไม่ใช่9คนที่เหลือเรารู้สึกเลยว่าสตาร์ชิปไม่น่าจะส่งเมนของเรามาก็คือน้องจองโมไม่น่าจะมาอยู่ในบายนายแน่นอนก็เลยอาจจะไม่เกิดบายนายขึ้นหรืออาจจะเกิดแต่อาจจะไม่ได้เป็น9คนนั้นก็ได้นะทุกคนถ้าเกิดขึ้นจะตามไหมถ้ามีจองโมก็จะตามแต่ถ้าไม่มีจองโมก็จะเซบายทำรีแอคแล้วนะฮะ X1 ต่อไปถามมาจากเคน PSK นะฮะถามว่าถ้าจองโมได้เดทกับบริษัทของจองโมพี่อาร์จะตามไหมมีโอกาสที่จะตามสูงมากนะฮะเพราะว่าสตาร์ชิปก็เป็นค่ายที่ดีถ้าเป็นอย่าง Monster X ได้ก็คือจะแบบ oh my god 2พี่อาร์จะซื้อกล้องรุ่นอะไรเหรอตอนนี้กำลังเล็ง G7X Mark II อยู่แต่ว่า G7X Mark III ก็กำลังจะออกมาก็เลยคิดว่าจะเอา GTX Mark II หรือ TD ส่วน AEP นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะทุกคนนะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับแล้วก็อย่าลืมถามคำถามกันมาใน EP หน้าด้วยนะจะบอกว่าคำถามเนี่ยถามได้แค่คำถามเดียวนะที่คำถามนี้มาตอบเพราะว่าคนที่ถามคำถามเดียวมาน้อยมากก็เลยเอาคนที่ถามคำถามมา2คำถาม3คำถามมาตอบนะทุกคน EP หน้าถามได้แค่คำถามเดียวนะคะทุกคนนะเก็บไว้ถามใน EP อื่นบ้างเราจะได้มีอะไรมาตอบเพิ่มบ้างนั่นเองนะไปละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็คอมเมนต์ถามคำถามคุยกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจ Instagram ตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาแล้วอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย